ทำเสน่ห์นัดเหรอดีมั้ยทั้งนี้ทั้งนี้โอ้ยสงสารกูดสวยสุดในบ้านกูดูสวยอย่างนี้เชื่อคำร้องขอรอเขาเซ็กซี่กว่ากรีนอีกนะเออกรีนนึงแพ้ใช่ป่ะอีกแค่ไม่นับวันนี้ก็เลย4วันเองอีก4วันเองอยู่ต่ออีกวินแล้วเปิดแล้วแต่ปีแรกก็มีแค่9วีคเองนะคะปีแรก9ปี2 12ปี3 10 4ปี4 13โอ้ไม่เข้าปีนี้17โอ้ไม่เข้าปีนี้เลยไม่พอยุ่ยเดี๋ยวเราก็จะไปขึ้น Impact กันแล้ววันเสาร์นี้เปลี่ยนสถานที่ครูก็อยากให้คือแบบระบบเสียงอะไรมันจะแปลกไปนะคะเพราะฉะนั้นเวลาเราเช็คอะเช็คซาวด์ตอนช่วงที่ซ้อมอะพยายามแบบเอาให้แม่นอะเพราะที่มันกว้างขึ้นไงคะการได้ยินกันอะไรอาจจะไม่เหมือนก็ได้ไม่เหมือนที่ทันเดอร์โดมนะคะ ก็วีคนี้เป็นวีคสุดท้ายที่เราจะเรียนแล้วก็ใช้ชีวิตอยู่ในบ้านด้วยกัน ออกไปแล้วก็จะไปเป็นมืออาชีพไปทำงานจริงๆนะคะถึงแม้ว่ากับบางคนอาจจะยังไม่พอระยะเวลาแค่3เดือนในการเรียนนะคะแต่เมื่อเราออกไปก็ต้องทำให้ดีที่สุดถ้าเป็นไปได้ไปเรียนเพิ่มเติมได้ก็ดีถ้ามีเวลานะคะเพราะว่ามันเป็นสิ่งที่เราต้องรับผิดชอบอะเมื่อออกไปทำงานจริงออกไปทำงานจริงมันก็ต้องแสดงความเป็นมืออาชีพต้องมีคุณภาพแล้วต้องมีพัฒนาการให้เขาเห็นอยู่ดีในแต่ละครั้งที่เราขึ้นเวทีอะถ้าสมมุติว่าเราไม่มีเวลาจะออกไปเรียนเพิ่มเติมมันก็ต้องขวนขวายด้วยตัวเองนะคะอย่าให้มาตรฐานมันตกลงไปเพราะว่าอยู่ข้างนอกมันจะมีเรื่องให้เราต้องทำเยอะไหนจะเรื่องต้องเดินทางอันนี้มันจะมีเรื่องการเดินทางเข้ามาเกี่ยวข้องเยอะเราไม่ได้นั่งเฉยๆแล้วให้ทุกอย่างวิ่งมาหาเราเหมือนอย่างที่บ้านอีกแล้วนะคะต้องมีเดินทางต้องมีมุ่นมีเยอะแยะมากมายมีอะไรที่เข้ามากวนเราอยู่ตลอดเนี่ยสมมติไม่ว่าจะเป็นชีวิตประจำวันของเราเองหรือว่าอะไรก็ตามมันก็จะทำให้เราเหลือเวลาที่จะซ้อมน้อยลงนะคะแต่ยังไงก็ เราพูดถึงในบ้านก่อนวีคนี้ก็เต็มที่เพราะว่าเพลงที่เราจะร้องกันสัปดาห์นี้ก็เป็นเพลงที่เราเลือกกันเองนะคะเพราะฉะนั้นเมื่อเราเลือกตัดสินใจเลือกแล้วแปลว่าเราต้องมั่นใจในระดับนึงแล้วแหละว่า ว่ามันเป็นเพลงเข้าทางเราอะนะคือแบบว่าเหมือนที่วีคไหนนะที่กลับมา12คน ใช่ไหมคะ เออก็เป็นเพลงที่เข้าทางของแต่ละคนอย่างที่คอมเมนต์ก็บอกว่าเมื่อเป็นเพลงเข้าทางแล้วเป็นเพลงที่เราเลือกเองอะ มันต้องแสดงให้เขาเห็นว่าให้มาสมกับที่เราเลือกเองอะเหมือนกับต้องรู้ทุกอย่างรู้รายละเอียดทุกอย่างในเพลงอ่ะว่าจะทำอะไรกับมันให้มันดูดีที่สุดสำหรับแล้วก็เหมาะสมกับเราโดยที่ไม่ต้องไปอิงต้นฉบับมากนะคะไม่ได้แปลว่าเราจะต้องร้องให้เหมือนต้นฉบับ 100% มันต้องมีความเป็นตัวเองอยู่ในนั้นด้วย
คะมาพูดถึงคอนเสิร์ตเมื่อวันเสาร์ตบมือให้พริ้งกับน้องโบสำหรับโชว์ระดับตัวแม่ที่อลังการงานสร้างดูตอนเปิดที่แบบแค่ไหนเจอพี่โบกับพี่พริ้งเข้าไปจะใครร้องต่อนะนัดใช่ป่ะเขาพ่นไฟแลบบนเวทีกันขนาดนั้นโอ้ยตายเลยตอนนั้นคนลุกกันหมดเลยเออใช่นั่นคือคนที่เขาถ่ายทอดเป็นแล้วเขารู้ว่าเขาจะใช้อาวุธที่ตัวเองมียังไงในแต่ละคำในแต่ละเวิร์ดที่เขาร้องอ่ะนะคะเพราะฉะนั้นในวีคนี้อ่ะที่เป็นเพลงที่เราเลือกเองอ่ะเราต้องเลือกอ่ะเราต้องหาวิธีว่าเราจะโชว์สิ่งที่มันเป็นอาวุธของเราได้ยังไงเนี่ยนะคะเพราะว่าอย่างที่ครูดู2คนเนี้ยพิงกับโบเขาก็ไม่ได้ร้องเหมือนต้นฉบับ 100% เขาก็มีใส่นู่นใส่นี่เพิ่มเติมเพื่อให้โชว์มันดูเข้มข้นมากขึ้นอ่ะเหมือนเวลาเราดูไลฟ์คอนเสิร์ตของศิลปินต่างประเทศอ่ะเขาก็จะไม่ร้องเหมือนในซีดีนะคะสมมุติความสามารถเขามีเท่านี้เขาจะลดลงมานิดนึงเหมือนกับแบบเพื่อให้คนฟังร้องตามก็ได้แต่พอบนคอนเสิร์ตเขาแบบเต็มที่นะคะนี้เราก็ต้องพยายามสร้างสรรค์อะไรที่มันจะแสดงถึงความเป็นตัวเราเอกลักษณ์ของเรานะคะหนึ่งก็คือเพื่อให้คอนเสิร์ตมันเพลงที่เราจะไปร้องเนี่ยมันมีความแตกต่างกับต้นฉบับดูเป็นเพลงของเรามากขึ้นนะคะสองก็คือเพื่อให้คนที่เขาจะรอทำงานกับเราทำงานให้เราอ่ะเขาจะได้นึกออกว่าถ้าจะเอาคนนี้ไปทำเขาควรจะใส่อะไรให้เราได้บ้างเนี่ย นะคะมาพูดถึงเพลงนัดก่อน เพลงแรกยังไงลูกเพลงแรกของนัดอ่ะไอ้ลูกชอบท่าเต้นน่ารักดีผมก็มันอ่ะเออแต่ดูนัดแบบหายป่วยเป็นไปทิ้งเลยเวลาขึ้นไปร้องใช่ไหมลืมป่วยครับนั่นแหละค่ะคือคนที่ทำงานจริงๆแล้วแบบมีใจให้กับงานจริงๆอ่ะจะเป็นอย่างนี้คือแบบถึงเวลานั้นจะลืมป่วยลืมเจ็บลืมทุกสิ่งทุกอย่างแล้วก็แบบเต็มที่ยิ่งคนดูเขาแบบว่ามีรีแอคตอบกับเราอ่ะมันจะยิ่งแบบพลังยิ่งพุ่งแบบว่าสู้ตายเงี้ยสู้ตายแต่กลับเข้าข้างหลังแล้วก็ไปลมไปสลบอะไรเงี้ยคือดูเต็มแต่ดีค่ะคือดูแล้วแบบว่าดูมีพลังดีอ่ะเพลงของนัทนะคะดูแล้วแบบแข็งแรงร้องก็แข็งแรงโชว์ก็ดูแข็งแรงดูแบบว่าโชว์อย่างนี้แหละที่ครูอยากเห็นจริงๆเมื่อวันเสาร์อ่ะของทุกโชว์คือโชว์ที่ครูอยากรอมานานที่แบบว่ามันต้องอย่างนี้แหละมันต้องงี้มันต้องแบบถอดวิญญาณร้องเลยไงทุกคนก็ทำได้ดีกันนะคะในวันเสาร์ถ้าใครเพลงอะไรต่อนะแล้วก็เป็นพี่กูดกับวินพี่เมธครูใหญ่รักขยะยูครูใหญ่รักขยะก็ติดเจโรแค่นั้นไม่เห็นนะกูเจแบบมีเวียงหัวด้วยโอ้โหแพ้ได้ไงเนี่ยแต่ก็สนุกดีพวกครูเองก็สนุกอะไม่คิดว่าจะแบบอุ้ยอย่างนี้ด้วยเหรอก็คือในวินบินิสไมวิงถ้าเทียบกันแล้วระหว่างสองคนอะคือกูก็มีกูต้องเทียบชั้นเป็นมืออาชีพอะในความรู้สึกครูคือหนูร้องได้แบบว่าสะกดจิตคนดูได้แล้วอะ
แล้วครูชอบโทนเสียงสูงของกู๊ดนะคะมันแน่นอะแข็งแรงอะค่ะเวลาหนูขึ้นไปไม่ว่าจะเป็นเพลงนี้หรือ Because of You อะขึ้นแล้วแบบเออกู๊ดน่าจะร้องนี้ตั้งนานแล้ว ในวีคแรกๆอะไรเงี้ยแต่ว่ามันอาจจะเป็นเพราะว่าเราในช่วงแรกๆเรายังอาจจะไม่มีแรงมากขนาดนี้นะคะพอเราอยู่มาสักวีคที่11แล้วใช่ป่ะคราวที่แล้วมันก็เริ่ม